ษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังแข็งแรงไม่มีเหตุขัดแย้งภายในจากกรณีทลายบ่อนพนันกลางกรุงพ่อค้าแผงพระเครื่องแทงเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ็บสาหัสหลังถูกไล่ไม่ให้ตั้งแผงค้าขายในพื้นที่จัดระเบียบยืนยันทำไปเพราะความโมโหที่ถูกทำร้ายร่างกายก่อนสะเทือนโลกออนไลน์หลังมีผู้โพสต์ภาพพยาธิชัยผิวหนังจากการกินส้มตำปูปลาร้าข่าวนี้จริงหรือไม่ติดตามในข่าวลวงบันลือโลกสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่กันอย่างสดชื่นสดใสครับกับเช้าวันจันทร์ที่2มีนาคมกับ GMM News ข่าวเช้าข่าวของคนรุ่นใหม่ผมพูนาคุณพลินครับดิฉันแพทย์หญิงอังวราธีรตันติกานนท์ค่ะผมสันติธิสุขนันท์ครับเริ่มต้นวันจันทร์ครับวันแรกของการทำงานด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าตื่นมาแล้วอยากจะรู้นิดนึงครับว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงสิ้นเดือนมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามไปพร้อมกับเรานะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับที่ SMS หมายเลขนี้ครับ4642525นะครับนอกจากส่งมาแสงความคิดเห็นครับรายงานเรื่องข่าวไปพร้อมๆกันกับเราแล้วนะครับอย่าลืมส่งมาลุ้นกับ Toyota Altis นะครับใช่แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนึงฮะเปิดช่อง GMM 25ลุ้น Toyota Altis นะครับพิมพ์ตอนนี้ได้เลย GMM 25เว้นวรรคตามด้วย GMM News ส่งที่4642525ส่งมากลุ้นมากมีโอกาสมากนะครับก็ปิดจะเรียกว่าปิดโหวตไหมก็ไม่เชิงซะโหวตนะฮะปิดการร่วมสนุกกันก็ปลายเดือนนะครับแล้ว2เมษายนคันแรกนะครับจาก3คันแจกทันทีใครจะเป็นผู้โชคดีที่ชม GMM 25และได้ Toyota Altis มาเชียร์ไปพร้อมๆกันและที่สำคัญคืออย่าเชียร์แต่คนอื่นเชียร์ตัวเองด้วยให้โอกาสตัวเองด้วยส่งมากันเยอะๆเลยนะครับผมอย่าใช้คำว่าปิดรอบดีกว่าใช้คำว่าเป็นการแบ่งรอบนะครับเพราะรอบแรกของเราเนี่ยครับสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีก1เดือนทยอยส่งเรื่อยๆแล้วกันครับครับอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้นะฮะย้อนกลับไป2มีนาคม2534เนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่โตมากครั้งนั้นนะฮะที่น่าจะร่วมกันจดจำเพราะว่าถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันได้นะครับเพื่อป้องกันให้เกิดขึ้นอีกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่ายโมงนะครับมีสารเคมีนะครับระเบิดนะครับที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อคลังเก็บสารเคมีหมายเลข3ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นนะฮะที่ท่าเรือคลองเตยนะครับครั้งนั้นเนี่ยความรุนแรงของระเบิดนะน้องเอิงเกิดทันไหมไม่รู้แรงนะแรงค่ะรัศมีของระเบิด1กิโลเมตรทีเดียวนะครับผมรุนแรงมากทีเดียวเขาบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาจากความร้อนของอากาศก็เลยทำให้สารเคมีอันตรายที่มันวางซ้อนทับกันอยู่ในโกดังเนี่ยมันเกิดเพลิงลุกไหม้และแน่นอนพอเริ่มมันมีประกายไฟนิดนึงอยู่กับสารเคมีมันก็เลยระเบิดแล้วก็ลุกลามไปใหญ่โตนะครับทำให้บ้านเรือนในรัศมี1กิโลเมตรพังเสียหายแล้วก็ลูกไฟยังกระเด็นไปตกบนหลังคาบ้านของประชาชนกว่า640หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ไหม้ลามไปทั่วมีผู้เสียชีวิตทันที4คนนะครับบาดเจ็บสาหัสกว่า30คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟังตัวเลขนี้แล้วตกใจมีผู้ป่วยจากการสัมผัสสารพิษอีก 1,700 คนเป็นหญิงมีครรภ์ถึง499รายแล้วก็ทำให้ผู้ไร้อยู่อาศัยกว่า 5,000 คนนะครับถือว่าแรงมากนะฮะใน1กิโลเมตรนั่นเองนะครับที่สำคัญตอนนั้นนี่นะฮะแม้แต่จะระบุว่าสารเคมีที่ระเบิดออกไปบ้างมีสารอะไรบ้างยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเลยทำให้การรักษาตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องลำบากมากที่มาพูดเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากนะฮะถ้าพูดถึงอากาศก็ให้ระมัดระวังกันไว้นะครับเพราะว่านอกจากจะร้อนก็บอกว่ามีลมกันโชคแรงนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดวาตภัยต่างๆด้วยนะครับวันนี้ฮะคุณเอิร์ธสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าเจอ36องศาถูกมั้ยครับวันนี้นะฮะกรุงเทพสูงสุด37แล้วครับโอ้มาอาทิตย์ละ1องศาใช่แล้วนะฮะนี่แค่ต้นเดือนมีนานะครับยังเจอขนาดนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูภาพรวมนะครับของหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์กันบ้างดีกว่าครับครับผมนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ Daily News ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับใครที่เปิดหนังสือพิมพ์มาแต่ละฉบับนะครับจะอ่านรู้สึกแบบสลดหดหูใจนิดนึงเกี่ยวกับถ้ายิ่งโดยเฉพาะเป็นพุทธศาสนิกชนนะนะครับเป็นเรื่องราวของพระทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับด้านบนก่อนครับนี่เลยระนองฮือต้านธรรมกายครับแล้วก็เป็นภาพไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมนั่นก็คือชาวระนองกว่า200คนครับหรือป้ายทิ้งคัดค้านการปิดถนนจัดพิธีตักบาตรมิตรภาพไทยพม่าพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปของเครือข่ายวัดพระธรรมกายนะครับบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฝั่งขาเข้าตัวเมืองของจังหวัดระนองนะครับสุดท้ายก็เลยต้องมีการกว่าจะตกลงกันได้ก็เลยมีการย้ายสถานที่ด้วยคนที่พื้นที่ระนองเขาบอกว่า
บ้านชุมชนของเขาเนี่ยไม่เคยมีการจัดแบบนี้แล้วก็บริเวณที่ใช้จัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจประมาณนี้นะครับผมนะครับมันไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งทางฝ่ายทีมงานของวัดพระธรรมกายก็มาบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะเหมือนกับที่เคยปิดหลายๆที่ทั้งกรุงเทพก็ปิดมาแล้วประมาณ7โมงก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็ย้ายไปจัดที่วัดใช่ครับผมก็ย้ายไปที่วัดวารีบรรพตเนี่ยนะครับก็ตกลงกันได้ในที่สุดหลังจากที่มีการปิดถนนก็อยู่ยาวนานพอสมควรครับผมนะครับลงมาด้านล่างครับพาดหัวใหญ่ครับจ่อยิงเจ้าอาวาสวัดดังอดีตแพทย์สลดมรณภาพคาจีวรอันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพข่าวครับที่ทำให้เราแบบโอ้โหตกอกตกใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบหดหู่มากเลยทีเดียวใช่ครับสิทธิ์ช็อกขณะบิณฑบาตตำรวจเร่งตามล่ามือปืนทมิฬนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของพระรูปหนึ่งครับที่อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนะครับลาออกมาบวชนอกจากมาสอนธรรมะมาตรวจรักษาโรคด้วยเป็นเรียกว่าเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเพราะว่าถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ใจดีนอกจากสอนธรรมะนะครับดูแลวัดแล้วก็เจริญรอยตามพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็อาศัยความรู้ความสามารถด้านการเป็นคุณหมอช่วยรักษาด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าณตอนนี้นะชนวนเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องราวของประมาณกึ่งความหึงหวงนิดๆซึ่งก็งงเหมือนกันนะครับผมนะครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะเขาบอกว่าก็มีผู้หญิง1คนเนี่ยถือว่าเป็นผู้กว้างขวางจากกรุงเทพหนีมาบวชชีพราหมณ์กับพระรูปนี้แล้วสามีของผู้หญิงคนนี้มาตามหลายทีแล้วไม่ยอมกลับก็เลยเป็นชนวนเหตุของน่าจะเป็นเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆมันยังมีไอ้ปมอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินด้วยหรือเปล่าอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่เขาดึงสาเหตุนี้มาเป็นสาเหตุหลักแต่ก็ฟังดูแล้วก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะอย่าเพิ่งรีบสรุปครับผมเขาบอกเป็นการคาดการณ์นะครับผมนะครับลงมาด้านล่างนี่เป็นเรื่องราวของสุพรรณหงส์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานของคนบันเทิงเมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัด GTH เป็นคนดูแลจะทันสมัยขึ้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับลงมาด้านนี้ครับตรึง600นาย20จุดคลองถมนะครับสกัดยังดื้อขายของกทมยันไม่อ่อนข้อพ่อค้าลั่นยอมถูกจับก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่มีการประกาศมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าสำหรับเวลาพื้นที่ของคลองถมนะครับยิ่งโดยเฉพาะวันเสาร์ที่เป็นตลาดไฟฉายบอกว่าห้ามขายแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ลงมาในบริเวณพื้นผิวการจราจรครับผมแต่สิ่งที่เราตกใจก็คือมีเจ้าหน้าที่เทศกิจไปเตือนพ่อค้าแผงขายพระ1แผงไปเตือน1รอบไม่ไปไปเตือนรอบที่2ก็ไม่ไปพอรอบที่2เกิดการโต้เถียงกันพ่อค้าขายพระก็เลยเอามีดแทงเลยนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าจะดำเนินการจนถึงที่สุดนะครับในขณะที่เจ้าของแผงพระก็ยอมรับนะครับว่าทำไปเพราะโมโหใช่ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ทางด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ออกมายืนยันบอกว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เด็ดขาดนะครับเหมือนที่ขวัญพูดบอกว่าถ้าสมมติว่าประกาศกล้าวขนาดนี้แล้วถ้ายังมีการขายเนี่ยก็น่าจะเป็นการนะฮะแต่มีโอกาสได้ฟังตัวแทนของทางกลุ่มผู้ขายนะฮะที่คลองถมนี่ขนาดคลองถมเขามีว่าให้ไปจัดที่ไหนแทนแล้วนะมีแผนรองรับให้แล้วเขาบอกว่าไม่ไปจะไม่ขายก็ได้แต่จะยืนเฝ้าที่ไว้เขาบอกจะยืนเฝ้าที่ไว้วันไหนเทศกิจไม่มาก็จะเปิดแผงขายผมก็ฟังก็แบบคือแต่เขาพูดสุภาพนะเขาไม่ได้พูดแบบกวนน่ะแต่เขาพูดบอกว่าก็ปรับสิเขาบอกว่าก็ปรับสิถ้าปรับวันละ500เขายอมจ่ายก็เดือนละ15,000ไงคือเหมือนเป็นค่าเช่าที่ประมาณนี้ใช่แต่คือในความเป็นจริงแต่ตัวเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่ามันผิดแต่ก็ไม่ไปก็บอกว่าเป็นเรื่องของปากท้องมาดูไทยรัฐกันบ้างค่ะประจำวันจันทร์ที่2มีนาคมนะคะพาดหัวใหญ่ด้านบนนี้ค่ะเป็นเรื่องของการกวาดล้างค่ะค้นนครศรี16จุดกวาดล้างอิทธิพลฆ่า4ศพกองปราบร่วมท้องที่ลุยได้อาวุธกระสุนปืนเพียบผบกปคือผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะลั่นกดดันทุกทางก็หลังจากมีเหตุอุกชะกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดก็เกิดขึ้นวันที่22กุมภาพันธ์นะคะคดีสังหารโหด4ศพที่โรงเรียนบ้านดอนตโนดทางตำรวจก็เลยจัดค่ะกวาดล้างโดยการค้นบ้านผู้มีอิทธิพลที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเกิดเหตุอุกชะกันเนี่ยเกิดจากการขัดผลประโยชน์กันของคน2กลุ่มก็ลงไปค้นกัน16จุดก็อย่างที่ข่าวรายงานนะคะว่าได้อาวุธได้กระสุนปืนจำนวนมากแต่ว่าทุกคนก็ให้การเขาเรียกว่าร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจค้นค่ะมาถึงข่าวด้านนี้บ้างค่ะฝ่ายอื่นจับบชก.ผิดด้วยให้รับผิดชอบร่วมกับท้องที่ทั้งบ่อนบริการค้ามนุษย์อันนี้ก็หลังจากมีคดีที่จับบ่อน4ที่ใช่ไหมคะในวันเดียวกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง
ทั้งตำรวจพื้นที่แล้วก็ทางบชก.เนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดว่าสามารถจับบ่อนหรือว่าการบริการหรือว่าการค้ามนุษย์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็เรามีเรื่องราวนี้มาให้ติดตามเพิ่มเติมในรายเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นงานสุพรรณหงส์เหมือนเดิมนะคะอย่างที่พี่เอิร์ธบอกค่ะก้าวเต้ยคว้าสุพรรณหงส์ก็เดี๋ยวขอรายงานนิดนึงแล้วกันว่าใครได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะก็น้องก้าวจิรายุทธก็ได้นักแสดงนำชายใช่ค่ะตุ๊กแกรักแป้งมากใช่ค่ะแล้วก็น้องเต้ยค่ะได้ดารานำหญิงจากเรื่องไทม์ไลน์ใช่ค่ะแล้วก็มีคุณสายป่านนะคะกับอันนี้ค่ะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเรื่องใช่ค่ะผวังรักซึ่งผวังรักเนี่ยก็ได้รางวัลใหญ่หลายรางวัลเลยค่ะทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมส่วนสมทบชายยอดเยี่ยมก็เป็นของพี่ออฟพงพัฒน์ค่ะจากหนังเรื่องแผลกับมาดูนี่แล้วกันนะฮะที่ผมนะครับมติชนไปอย่างรวดเร็วนะครับก็มีหลายเรื่องนะฮะธรรมทูตผนึกพระอีสานจี้นายกตู่โละสปช.ชุดปฏิรูปพุทธนะครับบอกว่ามีวาระซ่อนเร้นเนื่องจากว่าสปช.ชุดนี้เนี่ยมีความสุดโต่งทางด้านของการเมืองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ายันสงต้องเป็นแกนนำนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องนี้กันอยู่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับความชัดเจนยังคงระอุกันอยู่นะฮะสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากในส่วนของธรรมกายในหลายๆประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับรวมถึงเมื่อสักครู่ที่น้องเอิงได้พูดไปนะฮะเรื่องของโรงพักนะฮะที่มีการจับเรื่องของพิษบ่อนนะครับจับไป4บ่อนนะครับแต่ว่าบิ๊ก3โรงพักพ้นพิษบ่อนนะครับก็ทางนครบาลโยกคืนเก้าอี้เดิมหลังจากที่มีการสั่งย้ายชั่วคราวกันไปนะครับ3สน.ที่รอดตัวไปมีอะไรบ้างครับโคกครามบางเขนและลาดพร้าวเฮได้ย้ายกลับที่เดิมนะครับหลังจากผลตรวจสอบไม่มีความผิดคดีบ่อนในพื้นที่แต่อย่างใดนะฮะมาที่ทางด้านบนตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่กันอีกหนึ่งข่าวเหมือนกันนะครับเครือข่ายสตรีชี้ถอยลงคลองรัฐธรรมนูญล้าหลังครับก็เกิดเหตุจากการที่คุณทิชาเนี่ยนะครับได้มีการประกาศลาออกมานะครับเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็บอกว่าเป็นปลาผิดน้ำนะครับก็คุณทิชาหรือว่าป้ามนเนี่ยก็บอกว่าที่ลาออกเนี่ยอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปฉบับใหม่เนี่ยเรื่องของสิทธิสตรีปรากฏว่าล้าหลังกว่ารัฐธรรมนูญในฉบับปี50ซะอีกนะครับก็เหมือนกับว่ามีการกำหนดสัดส่วนต่างๆของสิทธิในความการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหลากหลายมิติเนี่ยของผู้หญิงที่ลดลงนะครับซึ่งทางคุณทิชาเองเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นนักเรียกว่าเรียกร้องนะฮะรณรงค์เรียกร้องในเรื่องของสิทธิสตรีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดของเธอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจประกาศลาออกจากทั้งสปช.แล้วก็กมธ.นะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะได้สิทธิ์เนี่ยนะครับในเรื่องของการเมืองในทุกมิติเท่าเทียมกันกับผู้ชาย 50-50 นะครับซึ่งทางท่านนายกเองเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่อย่างใดแต่บอกว่าถ้าทำงานร่วมกันไม่ได้จริงๆก็เป็นความเข้าใจที่จะลาออกนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้รู้สึกว่าปัจจุบันนี้สิทธิผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายแต่อย่างใดแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าสัดส่วนใหม่เนี่ยระบุไว้เท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่เดิมเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าน่าจะได้50-50เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของทางมติชนนะครับหลายเรื่องค่อนข้างใกล้เคียงกันผมขอไม่ลงรายละเอียดกับหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับอันนี้ฮะคมชัดลึกอย่างรวดเร็วนะฮะใหญ่สุดครับคือเรื่องชาวระนองโวยปิดถนนเดือดร้อนทั่วทำบุญธรรมกายเนี่ยนะครับก็สุดท้ายจบลงด้วยดีแล้วจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่าถามใจเหมือนกันนะฮะว่าตกลงที่ไม่ยอมให้จัดงานเนี่ยเพราะปิดถนนหรือเพราะธรรมกายเพราะว่าเหตุผลบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักไม่ควรต้องปิดถนนเศรษฐกิจคำถามอันนี้ฝากไว้ให้ถามใจกันเล่นๆเฉยว่าถ้าเป็นวัดอื่นทำจะโอเคไหมครับผมแต่ผมบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นคือคนห้ามใส่บาตรคือมีห้ามการเดินบิณฑบาต1,000รูปเนี่ยเป็นของไทย500เป็นของเมียนมาหรือพม่ามา500นะฮะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แต่สุดท้ายจบลงด้วยดีนะครับแล้วก็อันนี้ฮะเช่นกันนะครับก็สปช.เร่งเฟ้นนะครับเรื่องของผู้ที่จะมาแทนคุณทิชานั่นเองนะครับใหม่1คนนะครับก็เป็นไปตามมาตรการต่างๆนะครับโดยรวมนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวยิงพระหมอนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามีรายละเอียดต่างๆเรื่องนี้มานะครับพ่อค้าแผงพระฉุนเทศกิจก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆกันนี่คือภาพรวมของหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้ครับงั้นมาเริ่มต้นรายละเอียดในเรื่องแรกเลยนะครับหลังจากที่คุณอันพาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าบิ๊ก3โรงพักนะครับพ้นพิษบ่อนพนันนะครับจากการบุกทลายบ่อนการพนันหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนำไปสู่การสั่งย้ายนายตำรวจหลายนายครับล่าสุดมีคำสั่งย้ายตำรวจทั้งสน.โคกครามบางเขนลาดพร้าวกลับไปปฏิบัติหน้าที่หลังผลสอบสวนไม่พบความผิดนะครับขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันครับว่าการกวาดล้างบ่อนพนันเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันครับระหว่างทหารกับตำรวจและไม่มีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นครับ
พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าการบุกทลายบ่อนพนันในพื้นที่ทั้งสน.เขตของลาดพร้าวบางเขนโครกครามแล้วก็เตาปูนเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันครับระหว่างทหารกับตำรวจตามกฎอัยการศึกโดยทหารเนี่ยจะเป็นฝ่ายปฏิบัติและตำรวจเป็นฝ่ายบันทึกการจับกุมนะครับรวมทั้งตำรวจก็จะเป็นผู้หาข้อมูลข่าวสารให้กับฝ่ายทหารถือว่าตำรวจเป็นฝ่ายตั้งต้นการจับกุมแล้วก็ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันครับค่ะส่วนกรณีคำสั่งให้นายตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการจนถึงระดับสถานีตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ไม่ถือว่าเป็นการย้ายค่ะเป็นเพียงแค่การสอบสวนพยานหลักฐานให้การทำงานทุกขั้นตอนโปร่งใสนอกจากนี้ยังยืนยันค่ะว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะไปฟังเสียงกันค่ะก็เท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรเขาก็ทำงานหนักครับก็ได้ทำงานในเรื่องอื่นๆก็ได้ทำงานได้ดีครับเรื่องสำนวนเรื่องอะไรพวกนี้ก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ออกมาก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายและระเบียบทางด้านของพลตำรวจโทศรีวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนพบว่าตำรวจท้องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันครับจึงมีคำสั่งให้ตำรวจของทางสน.บางเขนโครกครามเนี่ยนะครับกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมครับหลังจากนี้จะทำรายงานเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะครับว่าตำรวจอาจดูแลกวดขันเรื่องของการลักลอบเปิดบ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ทั่วถึงครับแต่ยืนยันว่าหากมีการจับกุมบ่อนพนันได้จะต้องมีการตรวจสอบสน.เจ้าของพื้นที่ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอนครับครับผมนะครับณปัจจุบันจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อมีโลกของโซเชียลมีเดียนะครับเป็นการยืนยันเรื่องราวของคำสั่งหลายคำสั่งนะครับจาก Twitter นะครับโดยครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็น Twitter ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวหรือเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนการพูดปากต่อปากในสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้พอเป็น Twitter คือมันเป็นการยืนยันชัดเจนเช็คได้เลยชัดเจนว่าตกลงเป็นยังไงกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับในเรื่องที่เมื่อสักครู่ได้มีการเอ่ยถึงกันไปแล้วสำหรับพ่อค้าแผงขายพระครับที่เปิดศึกวิวาทกับเจ้าหน้าที่เทศกิจจนถึงขั้นแทงกันจนได้รับบาดเจ็บทีเดียวครับมาติดตามกันต่อนะครับข่าวของคนรุ่นใหม่ครับ JM News ข่าวเช้านะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับมีความคิดเห็นในแต่ละข่าวอย่างไรกันบ้าง SMS หมายเลขนี้เลยครับ4642525ครับค่ะหลังจากที่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเวลาไปเที่ยวค่ะแล้วก็อย่างปีตุรกีที่ผ่านมาเมืองไทยก็สังเกตไปทั้งประเทศโอ้โหหลายล้านครับผมเพราะเขาบอกจริงๆนับประชากรจีนทั่วโลกเนี่ยครับถือว่าเยอะสุดนะแล้วก็ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้อันดับหนึ่งของโลกมากกว่าภาษาอังกฤษเยอะมากเป็นไปได้นะฮะก็เขาบอกว่าค่าเงินหลักของโลกจะเปลี่ยนไปหยวนนี่ซ้ำก็ต้องติดตามให้ดีหรือแม้แต่ tax refund ของทั้งฝั่งยุโรปนะครับคนจีนอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วใช่รวมถึงที่ฮ่องกงด้วยค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะตำรวจฮ่องกงเนี่ยต้องใช้สเปรย์พริกไทยสลายเหตุปะทะกันระหว่างการชุมนุมผู้ต่อต้านนักช็อปชาวจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะคะที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนหลังจากชาวบ้านบางส่วนค่ะมองว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเกิดเหตุประทะกันค่ะชุลมุนเลยนะคะระหว่างผู้ประท้วงต่อต้านผู้ซื้อสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านหยวนหลงพื้นที่ที่เชื่อมติดต่อกันกับประเทศจีนโดยผู้ประท้วงทั้งสองฝ่ายได้เดินขบวนไปตามท้องถนนในย่านดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านขายยาและนมผงเด็กก่อนเกิดการประทะกันค่ะทั้งสองฝ่ายหลังชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนนะคะมองว่านักช็อปชาวจีนค่ะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้คนในท้องถิ่นก็ออกมารวมตัวกันค่ะเป็นกลุ่มหนึ่งออกมาเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้ซื้อสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งระบุว่ากองสินค้าที่จะส่งไปขายต่อในประเทศจีนส่งผลต่อความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาโดยผู้ประท้วงบางส่วนเนี่ยได้แสดงความไม่พอใจและต้องการจะแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะทางด้านตำรวจครับได้ใช้สเปรย์พลิกไทยฉีดสลายเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามแยกกลุ่มผู้ประท้วง2ฝ่ายออกจากกันครับเหตุปะทะดังกล่าวทำให้ร้านค้าในพื้นที่หลายร้านนะครับ
ก็มีการรูดประตูหน้าร้านลงเลยนะฮะขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนบนถนนก็บางตากว่าปกตินะครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ใครจะกล้าไปเดินนะในปีนี้ครับได้เกิดเหตุประท้วงนักช็อปชาวจีนในเขตเมืองชายแดนเชื่อมต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่แล้วอย่างน้อย2ครั้งรวมถึงเหตุประท้วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ1ครั้งในห้างสรรพสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วครับทั้งนี้สินค้าหรูหรารวมไปถึงยาเนี่ยถือว่าเป็นสินค้ายอดนิยมจากผู้ค้าชาวจีนครับที่มักจะเดินทางมาในฮ่องกงขนกลับไปขายต่อทางกำไรในจีนเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสินค้าฮ่องกงเนี่ยปลอดภาษีทำให้ถูกกว่าแล้วก็เชื่อถือได้ว่าไม่มีของปลอมนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าเอาร้านแบบสมมติแหล่งช้อปปิ้งหรูหราเนี่ยถ้าไม่มีคนจีนตอนนี้แย่เลยนะใช่คือยอดตกเลยเพราะฉะนั้นในกลุ่มประท้วงก็จะมี2กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็ออกมาปกป้องนะใช่ค่ะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อย่างพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของแถวนั้นซึ่งได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกกลุ่มนึงคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นครับแต่ผมคิดว่ามันคงต้องมีการจัดระเบียบอย่างเช่นถ้าเขาซื้อเยอะมากเอาไปกองไว้ที่ไหนที่มันเหมาะสมอะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าหากว่าไปกองไว้หน้าร้านหน้าบ้านชาวบ้านเขาอย่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจเพราะว่านี้เรื่องที่โต้เถียงกันที่ฮ่องกงนี่ครับเป็นเรื่องของกองสินค้านะใช่ยังไม่ได้เป็นการต่อท่านนักท่องเที่ยวแต่ในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมการท่องเที่ยวนะครับจริงๆก็จีนเขาก็มีหลายแบบนะแล้วก็มีหลายพื้นที่หลายวัฒนธรรมหลายพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างที่เราได้ดูบทสัมภาษณ์อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าช่วงแรกๆที่อยากให้เป็นข่าวอยากให้ TCCTV มาทำข่าวเนี่ยก็คือต้องไปยืนข้างหน้าเลยแล้วคัดเลยขอดูพาสปอร์ตเลยว่ามาจากจีนไหนถ้ามาจากจีนไต้หวันเชิญเข้าได้หมายถึงว่าเข้าที่วัดของอาจารย์ได้จีนฮ่องกงเข้าได้แต่ถ้าเป็นจีนจากแผ่นดินใหญ่ไม่ให้เข้าเพราะเขาบอกจริงๆคือเนื่องด้วยพฤติกรรมคือจริงๆอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้จะแบ่งแยกแต่ว่าคืออยากจะให้เรื่องราวอยากให้เป็นข่าวว่างั้นถูกต้องเพื่อจะให้ไปที่ TCCTV แล้วจะได้ทำความเข้าใจเพราะว่าฟังจากการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับต้องบอกให้ว่าแบบฟังไปแล้วเราก็อมยิ้มไปจริงๆมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราก็สงสารทั้งคนดูแลเป็นเรื่องห้องส้วมน่ากลัวมากเป็นเรื่องห้องส้วมที่ผ่านมาเพราะว่าคือเขาอธิบายแล้วไม่อยากจะจินตนาการเลยถูกต้องแล้วผมเพิ่งไปมาไงแล้วคือผมเข้าใจเลยว่าวัดโอ้โหเขาทำอย่างสวยงามเต็มที่สะอาดสะอาดแล้วตอนคุณไปคุณเข้าห้องน้ำไหมฮะเข้าครับแต่ว่าคือโชคดียังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคือแบบพี่แกจีนนี่คือแบบคือเข้าใจว่าพฤติกรรมของเขาอ่ะคืออาจารย์บอกว่าอย่าไปมองว่าเขาผิดแต่ว่าเขาใช้วิถีชีวิตแบบนั้นมาคือเขาเข้าห้องน้ำก็เขาไม่ต้องปิดประตูเราอ่ะคนทำความสะอาดเรายังรู้สึกว่าหรือไม่เขาบอกว่าคนนักท่องเที่ยวชาวไทยบางคนเดินผ่านยังไปปิดประตูให้เขาคือเขาชินไงคือเขาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นจริงๆคือไม่ได้มองว่าเขาผิดหรือถูกแต่ว่าต้องเข้าใจเขาครับนะมีเพื่อนไปบอกว่าเขาเข้าห้องน้ำนะฮะผู้หญิงนะนั่งตรงข้ามกันไม่ปิดประตูเราตกใจเองนะนะฮะแต่เราก็เขาโตมาแบบนั้นเข้าใจไหมเขาโตมาแบบนั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับฮ่องกงนะฮะมาต่อกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้นะฮะนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าขายแผงลอยครับยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จริงๆโดยส่วนตัวผมดีใจที่เห็นความจริงจังในจุดนี้นะครับแต่หวังว่าจะมีความต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากบ้างก็ตามนะครับซึ่งก็มีกลุ่มผู้ค้าบางพื้นที่ครับให้ความร่วมมือแต่ว่าบางแห่งก็ถูกต่อต้านคัดค้านอย่างหนักครับจนกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้จัดระเบียบนะครับกับผู้ค้าขายอย่างเช่นเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุพ่อค้าขายเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ขายพระเครื่องก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่เทศกิจเพราะโมโหที่ถูกไล่ที่ครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับระหว่างผู้ค้าแผงพระกับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่บริเวณถนนมหาราชหน้าสโมสรข้าราชบริพารแขวงพระบรมมหาราชวังพระนครนะครับส่งผลให้นายชกลสวนสมบูรณ์นะครับพนักงานเทศกิจเขตพระนครเนี่ยถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสครับเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชครับขณะเดียวกันตำรวจก็จับกุมตัวนายพันธุศักดิ์ธนพัฒน์อายุ57ปีพ่อค้าพระเครื่องพร้อมของกลางคือมีดพก1เล่มครับจากคำบอกเล่านะครับของพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับก็มาเดินตรวจความเรียบร้อยเป็นปกตินะครับเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ห้ามผู้ค้าตั้งแผงขายของบริเวณทางเท้านะครับแต่ว่านายพันศักดิ์กลับนำแผงพระเครื่องมาตั้งก็เลยโดนไล่ออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เผลอปุ๊บนายพันศักดิ์ก็หยิบไม้ตรีพริกที่วางอยู่ใกล้เคียงตีศีรษะเลยทันทีแล้วครับตียังไม่พอยังชักมีดพกแทงเข้าที่แขนซ้ายอีก2แผลนะครับซึ่งชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องรีบจับกุมตัวนายพันศักดิ์ไว้แล้วก็ช่วยกันนำตัวคนเจ็บครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับส่งโรงพยาบาลตอนแรกนายพันศักดิ์ก็ยอมรับครับว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่จริงแต่ทำไปเพราะความโมโหเนื่องจากไม่รู้มาก่อนว่ามีการห้ามตั้งแผงค้าขายประกอบกับเจ้าหน้าที่มาพูดจาหยาบคายแล้วก็เขาให้การแบบนี้นะครับว่าถูกตบหน้าด้วยก็เลยยอมไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเขาลงมือก่อนเขาลงมือยังไงอ่ะไล่แล้วตบผมครับใช่ไหมไอ้มีดอันนั้นใช่ไหมที่ใช้ใช่ครับใช่ไหมกับเขา
ไอ้ตรงนี้ผมไม่ใช่รัฐบาลนะแต่ผมว่านโยบายคือต่างๆเนี่ยคือเท่าที่ผมเติบโตมาบนผืนเป็นดินไทยเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนกี่รัฐบาลแล้วอะนะคือน่าจะให้โอกาสคนยากจนเขาเบื้องต้นนะคะตำรวจตั้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานค่ะเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายก่อนนำตัวนายพันศักดิ์ส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะทางด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะคะว่าแม้จะเกิดเหตุรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจกับผู้ค้าแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยังยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าต่อไปและย้ำว่าผู้ค้าขายจะต้องเคารพกฎหมายและก็กฎระเบียบที่วางเอาไว้ค่ะจะให้เห็นว่านี่นะคือเหนือกฎหมายนะครับดังนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ไม่กลัวครับกรณีเศรษฐกิจเราไม่มีเสียขวัญและผมไม่ยอมครับและในวันนี้ครับก็จะมีการจัดระเบียบผู้ค้าอีกแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือที่ตลาดคลองถมครับเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ค้ายืนยันจะไม่เลิกขายและจะไม่ออกจากพื้นที่ด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้คงต้องจับตากันเป็นพิเศษนะครับขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็ประสานกำลังทหารตำรวจและเทศกิจลงคุมเข้มพื้นที่ในวันนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกไปฮะเขาบอกว่าก็มายืนถ้าหากว่าส่งกำลังมา3เดือนเขาก็จะยืนรอ3เดือน6เดือนเขาก็จะยืนรอ3เดือนอ่ะ6เดือนนะครับก็คือเขาจะถ้าเขาเคยอยู่ตรงนี้เขาก็จะมาเฝ้าพื้นที่เขาไว้เขาบอกแบบนั้นนะฮะก็ต้องรอดูเขาบอกว่าต่อให้เขาไม่มาตั้งแผงตัวเขาก็จะมายืนรอเพื่อที่จะเฝ้าที่ของเขากันต่อไปครับผมนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับไปที่พิษณุโลกกันบ้างนะครับเกิดเหตุวัยขออภัยครับเด็กวัย12ปีนะครับเล่นน้ำพุในสวนสาธารณะนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ว่ากระแสไฟรั่วครับจนไฟดูดร่างเด็กวัย12เนี่ยครับจนหมดสติล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับก็เลยมีการเตือนนะครับว่าผู้ปกครองเวลาพาบุตรหลานไปเล่นนะครับตามสวนสาธารณะนะครับอย่าให้ลงไปเล่นในน้ำพุเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ครับภาพที่เห็นนี่นะครับก็คือเป็นคุณแม่อันธนาตะคานจันนะครับอายุ37ปีเฝ้าดูอาการเด็กหญิงชลดาสุขคุ้มครับอายุ12ปีลูกสาวครับที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับภายหลังจากประสบเหตุไฟดูดจนหมดสติพร้อมน้องชายอีกคนนะครับที่บริเวณลานน้ำพุนะครับเหตุเกิดขึ้นที่นี่แหละครับลานน้ำพุสวนสาธารณะบริเวณ3แยกเรือนแพเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอนนี้อาการน้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องรอผลตรวจเลือดจากแพทย์นะครับเนื่องจากพบว่าเกลือแร่ในร่างกายค่อนข้างต่ำครับค่ะคุณแม่นะคะนางอันธนาบอกว่าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพาลูกมาขี่จักรยานในสวนสาธารณะแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยลูกสาวขอไปเล่นน้ำพุก่อนกลับบ้านตัวเองก็อนุญาตให้เล่นนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยให้ลูกเล่นน้ำพุมาก่อนระหว่างที่นั่งรอค่ะปรากฏเห็นว่าลูกสาวเนี่ยนอนราบลงไปกับพื้นแล้วก็ลูกชายอายุ11ขวบที่เล่นด้วยกันก็ถูกไฟฟ้าดูดด้วยก็ส่งเสียงเรียกให้ช่วยนะคะจนกระทั่งมีคนเข้ามาช่วยนำตัวลูกสาวออกมาจากน้ำพุได้ค่ะขณะที่เด็กหญิงชลดานะครับก็ได้บอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุรู้สึกชาที่ขาครับแล้วก็ล้มหมดสติไปต่อจากนี้จะไม่ไปเล่นน้ำพุอีกแล้วนะครับเพราะว่ากลัวถูกไฟดูดอีกนะครับซึ่งคุณแม่ครับก็ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งหลายนะครับของเด็กๆที่ชอบไปเล่นบริเวณน้ำพุดังกล่าวด้วยไม่ควรให้ไปเล่นอีกเนื่องจากว่าอาจจะรับอันตรายจากไฟดูดจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตครับอย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับผู้รับผิดชอบสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ได้ไปเยี่ยมอาการเด็กหญิงชลดาครับพร้อมกับสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมนำไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันเหตุต่อไปนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะครับผมก็อาจจะเคยเห็นภาพกันสำหรับคนที่เขาลงไปเล่นน้ำพุกันเราอาจจะเห็นจากหนังจากอะไรต่างๆนะส่วนมากเมืองนอกอะเวลาคือถ้าเป็นเราคงกลัวเองนะฮะเพราะว่าเราผมพูดตรงๆผมคงไม่ค่อยไว้ใจกับการดูแลรักษาของเท่าไหร่ก็เอาจริงจริงในสมัยก่อนเนี่ยถูกต้องน้ำพุในสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นมาโผล่มาจากแอ่งน้ำแต่ณปัจจุบันคือด้วยดีไซน์และด้วยรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นใช่เป็นน้ำพุที่มันขึ้นมาจากพื้นเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถไปวิ่งเล่นได้จริงๆต้องระมัดระวังครับเพราะเขาอาจจะต้องมีเรื่องของฟืนไฟแล้วมันต้องมีการไลติ้งน้ำพุอันนี้มันไม่ได้เป็นบ่อแล้วฮะใช่มันเป็นน้ำพุแบบพุ่งๆจากพื้นเหรอเหมือนหน้าพารากอนนี้อ๋อเหรอโอ้ยอย่างนั้นมันต้องเล่นนะถ้าเป็นเด็กเราก็เล่นนะน่ากลัวจริงๆนะครับก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็คงต้องฝากสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันด้วยนะครับยังดีที่น้องเขาไม่ถึงขั้นเสียชีวิตถูกต้องเลยไม่งั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดนะครับแต่เรื่องนี้ฮะเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดครับชาวชุมชนของนักปั่นจักรยานไทยครับก็ได้มีการพยายามในการระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งได้เงินแล้วกว่า 85,000 บาทซึ่งเตรียมที่จะนำไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนายฮวนฟรานซิสโกครับนักปั่น5ทวีปที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่นครราชสีมาในสัปดาห์นี้ครับ
จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์รถกระบะชนรถจักรยานพ่วงทำให้นายฮวนฟรานซิสโกอายุ48ปีชาวชิลีเสียชีวิตนะครับแล้วก็ภรรยากับลูกชายวัย1ขวบนะครับ1ปีกับ2เดือนได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดที่ถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองโคราชนะครับที่ตำบลหนองว่าบัวลายอำเภอบัวลายนะครับที่นครราชสีมาเมื่อ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งในหัวเนี่ยตั้งเป้าจะปั่นจักรยานให้ครบ5ทวีปภายใน5ปีแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตที่ประเทศไทยซะก่อนนะครับล่าสุดครับชาวชุมชนนักปั่นจักรยานไทยในอินเทอร์เน็ตนะครับร่วมกับเว็บไซต์คือ thaimtb.com ครับมีการประกาศระดมเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของนายฮวนด้วยการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเยียวยาครอบครัวนักปั่นจักรยานรอบโลกนายฮวนฟรานซิสโกแล้วนะครับครับผมนะครับส่วนนางปุ๋ยลิงและบุตรชายวัย1ปี2เดือนนะครับตอนนี้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่อาการดีขึ้นนะครับโดยมีคุณหมอแล้วก็พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ศพของนายฮวนครับยังไม่มีกำหนดนำไปบำเพ็ญกุศลโดยจะรอนางปุ๋ยลิงนะครับแล้วก็ลูกชายอาการดีขึ้นแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า1เดือนครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับเป็นการชื่นชมพลเมืองดีครับเก็บกล่องที่ใส่ทองคำภายในก็บรรจุทองคำนะครับมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทได้ที่หมู่บ้านย่านร่มเกล้าครับผมนะครับแล้วก็ประสานงานกับตำรวจนะครับส่งคืนเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยครับสนับสนุนโดยธนาคารทิสโก้โอกาสสร้างได้ติดตามกันต่อนะครับกับ GMM News ข่าวเช้าของคนรุ่นใหม่นะครับตอนนี้7โมงเช้ากับ39นาทีครับครับผมนะครับมาติดตามเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องของข่าวดีครับเพราะที่ผ่านมาชอบมีคนบอกแบบนี้ครับว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีลงเสียตังค์ นะครับแต่นี้เป็นเรื่องข่าวดีครับที่พวกเรา GMM News นะครับยินดีที่จะบอกแล้วก็ชื่นชมครับพลเมืองดีครับเก็บกล่องทองรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทส่งคืนเจ้าของถึงมือนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายคืออยากจะส่งคืนเจ้าของเท่านั้นนะครับขณะที่ตำรวจก็เตรียมเสนอเรื่องพลเมืองดีต่อหน่วยงานพิจารณาส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างในการทำความดีครับพันตำรวจโทวิเชียรคำเนียมครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าครับไปตรวจสอบที่บ้านพักนายสยมด่านศิลายกนะครับอายุ35ปีอยู่หมู่บ้านสิรินทราอยู่ที่ร่มเกล้าลาดกระบังนะครับผมหลังจากได้รับแจ้งว่าพบกล่องใส่ทองคำนะครับตกอยู่ใกล้ถังขยะหน้าบ้านเข้าไปในกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องกำมะหยี่สีแดงนะครับภายในเจอทองคำทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะครับมีสร้อยคอทองคำฝังเพชรมีเลสข้อมือมีแหวนทองมีต่างหูนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นทอง16บาท2สลึงมูลค่ารวมนะครับตีเป็นเงินคือกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นายสยมให้การว่าขณะที่คุณแม่ของตนเนี่ยนะครับเดินทางเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านก็เจอกล่องสีแดงตกอยู่เปิดดูก็เจอทองจำนวนเยอะมากก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับแล้วก็แจ้งไปที่จสร้อยแล้วก็รวมถึงสวพ.ด้วยเพื่อประกาศตามหาเจ้าของครับค่ะโดยระหว่างที่ทำการตรวจสอบอยู่นะคะมีนายมนัสบิดาเซนอายุ57ปีค่ะเจ้าของเต้นรถมือ2พร้อมภรรยาและก็ลูกสาวได้เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้าว่าทำทองหล่นหายขณะขับรถจากหมู่บ้านสิรินทราไปบ้านลูกสาวที่ห่างกันราว10กิโลเมตรนะคะโดยขณะนั้นค่ะกำลังขนของเป็นกรงนกแก้ว1กรงแล้วก็กรงไก่อีก2ตัวพร้อมด้วยกล่องเครื่องทองที่ใส่ในงานวันแต่งของลูกสาวไปให้ลูกสาวค่ะแต่ว่าระหว่างที่ขนของขึ้นรถเนี่ยนำกล่องใส่ทองออกจากเบาะหลังแล้วก็เอาไปวางไว้บนหลังคารถอันนี้หลายคนทำบ่อยนะคะทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งกระเป๋าสะพายวางไว้บนหลังคารถค่ะแล้วก็เอากรงนกเนี่ยใส่กลับเข้าไปด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วขับรถออกจากบ้านเลยจนกระทั่งตรวจสอบอีกครั้งค่ะพบว่ากล่องทองเนี่ยหายไปแน่นอนค่ะมันต้องหล่นหายอยู่แล้วระหว่างทางตรงไหนก็ไม่รู้นี่เนาะใช่ค่ะจึงรีบมาแจ้งความพร้อมนำภาพถ่ายทองรั่วพันมาให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานค่ะครับเขาบอกว่าทันทีที่นายมนัสทราบว่ามีพลเมืองดีเก็บให้เนี่ยนะฮะดีใจสวมกอดตื้นตันเลยนะครับแล้วก็มอบทองคำหนึ่งบาทให้เลยนะฮะแต่นายสยมบอกว่าไม่ขอรับครับเนื่องจากว่าที่ทำไปไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเข้าใจในความเดือดร้อนของผู้ที่ทำทรัพย์สินมีค่าหายต้องการเพียงให้เจ้าของได้รับคืนก็พอใจแล้วนะครับนายสยมครับเป็นพนักงานแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกของบริษัทแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทนะครับโดยจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาขอประกาศเกียรติคุณใน
คุณงามความดีครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องในสังคมชื่นชมของบางประเทศนี่นะฮะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ฟรีภาษีตลอดชีวิตบางประเทศก็มีการให้รางวัลแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะหรือแบบไม่ต้องเสียภาษี3เดือน5 5เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นต้นนะฮะบางประเทศเขาทำนะครับมาติดตามฟังค่ะมาติดตามส่วนอีกเรื่องนึงประเทศกันบ้างใช่เรื่องนี้ได้คืนเหมือนกันแต่คงไม่ได้ได้คืนเพราะว่าจากเป็นคนดีชื่นชมยินดีใช่ค่ะแต่เป็นเพราะอะไรต้องไปติดตามนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของลูพิต้ายองโก้ค่ะนักแสดงสาวเชื้อสายเม็กซิกันเคนยานะคะที่เคยได้รับสมญานามว่าเป็นตัวแม่แห่งพรมแดงค่ะเพราะว่าไม่ว่าเธอจะหยิบจับชุดอะไรมาใส่ก็มักได้รับคำชมเสมอแต่ว่าล่าสุดค่ะชุดที่ลูพิต้าสวมใส่ไปงานออสการ์เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะกลายเป็นชุดเจ้าปัญหาค่ะหลังจากที่ชุดเนี่ยโดนขโมยไปรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะกลายเป็นเรื่องราวไม่จบสิ้นนะคะหลังจากที่ชุดราตรีประดับไข่มุกมูลค่าเกือบ5ล้านบาทของแบรนด์ Calvin Klein ค่ะที่นักแสดงสาวลูพิต้ายองโก้สวมใส่ในงานออสการ์ถูกมือดีขโมยไปจากโรงแรมที่เธอเข้าพักแต่ว่าล่าสุดค่ะหัวขโมยสุดแสบนะคะได้ติดต่อผ่านเว็บไซต์ Gossip TMZ ของอเมริกาแล้วก็เปิดเผยว่าเขาตัดสินใจคืนชุดนี้แล้วหลังเขาตรวจสอบพบแล้วค่ะว่าไข่มุกบนชุดเป็นของปลอมแรงมากนะนอกจากนั้นค่ะล่าสุดยังเน็บวงการฮอลลีวูดด้วยนะคะว่าเป็นวงการมายาที่มีแต่เรื่องหลอกลวงด้วยโอ้ยังมีหน้ามาเน็บเขาอีกอ่ะมาเน็บด้วยนะคะแต่เพราะอะไรรู้ป่ะคุณเออเพราะเขาประกาศว่าไข่มุกที่เป็นของจริงไงเขาบอกชุดนี้5ล้านกว่าบาทนะฮะหลังจากที่รับแจ้งนะครับทาง TMZ หรือ TMZตำรวจลอสแองเจลิสนะครับก็เข้าตรวจสอบในโรงแรมแห่งเดิมนะครับตามคำให้การของโจรแสบนะครับและพบชุดราตรีประดับมุกเอามาคืนจริงฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าชุดนี้คือชุดจริงหรือเปล่าอีกนะครับใช่หรือไม่ส่วนประเด็นไข่มุกปลอมนั้นตำรวจลอสแองเจลิสก็ยืนยันว่าไม่ว่าไข่มุกของคาร์วินคลายที่ใช้ประดับจะเป็นของจริงหรือของปลอมตำรวจก็ต้องดำเนินคดีลักทรัพย์ตามหาหัวขโมยคนนี้ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงปลอมไม่ปลอมไม่รู้แต่ผมว่าสวยมากใช่ค่ะแต่ขโมยไปแล้วที่สำคัญคือปลอมไม่ปลอมไม่รู้นะครับแต่ว่าตั้งใจเจตนาจะขโมยคุณผิดแน่นอนใช่แต่เอามาคืนฮะเพราะว่าชุดนี้ถ้าไม่คืนก็เอาไปขายที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันชัดมากนะถูกต้องเขาก็เห็นเลยว่ามันขโมยมาชัดๆนะฮะไม่มีใครกล้าซื้อต่อเอาคืนดีกว่านะครับปลอดภัยเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของกีฬานะครับมีผลการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญกับคุณแตงโมครับเอ็มนิวส์ข่าวของคนรุ่นใหม่กับคุณแตงโมด้วยค่ะคุณแตงโมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทรงผมคล้ายๆพี่อั๋นนิดนึงนะนี่เปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมครับวันนี้มาติดตามข่าวกีฬากับผมได้เลยครับสวัสดีครับเราไปเริ่มกันที่ศึกแคปิตอลวันครับครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเชลซีนะครับลงสนามพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยเกมนี้เล่นกันที่ Wembley Stadium ครับซึ่งก็เป็นเชลซีครับลงสนามพบกับ Tottenham Hotspur นะฮะแต่ว่าเป็นทางด้านของเชลซีเกมวันนี้เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับเชลซีมาได้ประตูออกนำไปก่อนนาทีที่45จากจังหวะของวิลเลียนเปิดฟรีคิกเข้ามาและเป็นทางด้านของเทรี่3เข้าไปจ่อๆลูกนี้ไม่เหลือซากครับ 1-0นำเลยครับวิลเลียนเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วบอลมาเข้าทางปืนแล้วเรียบร้อยเลยฮะครึ่งหลังเชลซีมาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะนี้ครับที่คอสตาหลุดขึ้นมาด้านซ้ายแล้วเตะยัดเข้าไปเลยฮะแล้วบอลเนี่ยมันไปเปลี่ยนทางเข้าประตูไปทำให้เป็นโชคร้ายของไควอลเกอร์แล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยฮะบอลไหลมาทางด้านซ้ายแล้วคอสตาเหมือนจะเปิดครับแต่ว่าบอลมันแฉลบกลายเป็นดีนำ 2-0 สเปอร์พยายามทวงประตูคืนครับแต่ว่าไม่สำเร็จทำให้เชลซีเนี่ยคว้าแชมป์แคปิตอลวันครับไปครองโดยแชมป์ครั้งนี้ถือว่าเป็นแชมป์รายการที่21ของโจเซ่มูรินโญ่คว้าได้เป็นครั้งที่3สำหรับรายการนี้ปี2005 2007และก็2015ครับซึ่งมีนักเตะ3คนที่อยู่ทั้ง3ครั้งนะครับด็อกบาเทอรี่แล้วก็ปีเตอร์เช็คแต่ว่าก็มีเทอรี่แหละครับที่ได้ลงอ้าวมีลื่นด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนๆของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับดีใจขนาดหนักเลยครับเพราะว่าเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จครับ
ก็เป็นลิเวอร์พูลครับลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ลิเวอร์พูลยิงแบบต้องบอกว่ายิงแล้วต้องขึ้น Hall of Fame ไปเลยทั้ง2ลูกนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันในนาทีที่11ครับแล้วก็เป็นแมนซิตี้มาตีเสมอได้นาทีที่26จากการยิงของเอดินเชโก้แต่ว่าลูกสุดสวยเนี่ยต้องยกให้กับฟิลิเป้คูตินโญ่นาทีที่75ก็จบเกมลิเวอร์พูลชนะไป 2-1 ครับผลอีกคู่อาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตันไป 2-0 ครับตารางคะแนนเชลซีเป็นจ่าฝูงแข่งน้อยกว่าด้วยนะครับมี60คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี55คะแนนอาร์เซนอล51แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด50แล้วก็ลิเวอร์พูลมาเป็นอันดับที่5แล้วมี48คะแนนนะครับโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนัดต่อนัดเลยทีเดียวต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันเลยครับเป็นการเจอกันของทีมลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างบอรุสเซียมุนเชนกัดบักลงสนามพบกับทีมหนีตายอย่างพาเดบอนครับโดยเกมนี้กัดบักเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากการยิงของฟาเบียจอนสันยิงไปแฉลบในนาทีที่18จังหวะนี้แล้วบอลเปลี่ยนทางเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้เดายากจากนั้นเจ้าถิ่นบอรุสเซียมุนเชนกัดบักมาได้ประตูปิดกล่องจากการที่ฟาเบียจอนสันเปิดบอลเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วเป็นลูคัสครูเซ่ผู้รักษาประตูพาเดบอนปัดออกมาแล้วมาเข้าทางของแพทริกแฮมันยิงแป๊กๆเข้าไปครับ2-0 ยิงย้อนสอนเข้าไปนาทีที่81ครับทำให้จบเกมเนี่ยบอรุสเซียมุนเชนกัดบักเปิดบ้านเอาชนะพาเดบอนไป2ประตูต่อ0ถือว่ามีดวงนะฮะผลคู่อื่นเวอร์เบอร์เมนแพ้วอล์ฟสบุร์กไป3-5ประตูครับตารางคะแนนไบเยอร์มิวนิกมี58คะแนนวอล์ฟสบุร์กมี50มุนเชนกัดบักมี40คะแนนครับต่อกันที่ลีกเอิงครับเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่มหาเศรษฐีนะฮะเจ้าบุญทุ่มของฝรั่งเศสโมโนโกทีมอันดับ4ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของปารีสแซงต์แชร์แมงครับทีมรองจ่าฝูงโดยเกมนี้แบเชกถ้าชนะได้จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงทันทีหลังจากลียงเนี่ยแพ้ให้กับลิลมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบเช่มีลุ้นหลายต่อหลายครั้งครับบุกหนักคาวานี่เนี่ยยิงไม่ผ่านมือของเดนิเอลซูบาซิตครับและก็มานาทีที่53เบเช่ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งจะฮาเบียปาสโซเร่กับเอริกเลาเวสซี่ครับลูกนี้ก็ไปติดเซฟจนได้นาทีที่55เบเช่ขึ้นจากฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นแบลสมาตุยดี้หลุดขึ้นมานะฮะแล้วก็ดีดด้วยซ้ายจังหวะนี้แหละครับมันโอ้โหเฉียดเสาถากเสาออกไปครับนาทีที่62นี่เรียกว่า one way trip เลยครับเปเช่มีลุ้นอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะหลุดเข้าไปชิปข้ามตัวผู้รักษาประตูน่าจะเข้าของฮาเวียร์ปาสตอร์เร่แต่ว่าบอลมันไม่เข้าครับจบเกมเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับก็เป็นเปเช่ที่มีโอกาสมากกว่าผลคู่อื่นครับน้องชนะแกงกองไป 1-0 มงปริเย่ชนะนิสไป2ประตูต่อ1ครับตารางคะแนนครับเหมือนเดิมฮะลียงเป็นจ่าฝูง54เปเช่53แล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์มี50คะแนนครับมาต่อกันที่ฟุตบอลบ้านเรากันบ้างนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเมื่อวานนี้ชลบุรีครับพลาดท่าแพ้ให้กับราชบุรีมิตรผล FC ครับโดยเกมนี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านราชบุรีนะครับที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากบรูโน่โลเปสจากจังหวะเปิดมาทางกับซ้ายและบรูโน่เนี่ยวิ่งหวดมาแล้วครับหวดเลาะซ้ายโอ้โหเลาะตะเข็บมาแล้วยิงเข้าสวยจริงๆครับนาทีที่23นำไปก่อน 1-0 สุดที่นั้นเนี่ยตามไม่ทันแต่ว่าชลบุรีมาตีเสมอได้ 1-1 ครับจากจังหวะที่เกิกฤทธิ์แปะมาให้กับอัสซัมซาวและเลี้ยงขึ้นมาชิปข้ามผู้รักษาประตูเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวตีเสมอให้ชลบุรีเป็น 1-1 แต่ยังไม่ทันไรฮะดีใจแป๊บเดียวเป็นทางด้านของลูกนี้เฮอร์บาตี้เลยฮะซัดไกลๆลูกเนี่ยใบไม้ร่วงโอ้โหนำ 2-1 แล้วครับและ 2-1 ไม่พอมาได้อีกลูกหนึ่งจากจังหวะที่กรกฎเนี่ยครับไปทำฟาวอัสดินมังคุดดูดีๆฮะมันเตะไม่โดนครับลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยเหมือนจะโดนหลอกครับแล้วก็เป็นทางด้านของเฮอร์เบอร์ตี้ยิงจุดโทษเข้าไปนำ 3-1 ครับจบเกมราชบุรีชนะชลบุรีไป3ประตูต่อ1ครับส่วนผลคู่อื่นครับนครราชสีมาชนะราชนาวี FC ไป 2-1 โอสถครับชนะ TOT 2-1 อาร์มี่เสมอแบงคอกไป1-1 ตารางคะแนนครับกลุ่มผู้นำมี7คะแนนมี4ทีมสุพรรณราชบุรีอาร์มี่โอสถสภาครับปิดท้ายกันที่ภาพนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการดีใจที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะครับเวลาเราดีใจอะไรบางทีนี่อาจจะวิ่งหรืออาจจะชูมือแต่ครั้งนี้มีอุปกรณ์ช่วยความหาครับไปดูนะเป็นเกมที่ดอทมุนเนี่ยลงสนามพบกับชาลเก้นะครับที่เยอรมันฮะเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะที่เขาเนี่ยได้ประตูนำเป็นโอเบมายองครับยิงเข้าไปแล้วเขาไปหยิบอะไรไม่รู้ว่าเป็นถุงเนี่ยฮะ
มันคืออะไรอะฮะแต่ตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่ามีท็อปเตรียมไว้เงี้ยหรอมันคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาเตรียมไว้แล้วอย่างนี้เหรอใช่เขาเตรียมไว้แล้วว่าเขาจะต้องยิงเข้าแล้วเดี๋ยวดูนะฮะฮีโร่มาเลยครับโอแบมายองแบทแมนฮะโอ้อยากได้ภาพนี้อย่างเงี้ยเหรอคือแกก็คงไม่มีใครคุยด้วยที่บ้านนะฮะเมื่อก่อนนี่ชอบสไปเดอร์แมนแล้วพอมาวันนี้นี่เอามาร์โก้ไรท์มาด้วยใส่เป็นโรบินฮะโอ้นี่แสดงว่าเขาตั้งใจนะครับเขาไม่บีบแบบเนียนๆนะต้องตั้งใจฮะคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะยิงพอเข้าปุ๊บนะเขาไม่เฮก่อนนะวิ่งไปเลยอ่ะไม่ได้ไปหยิบเลยแล้วจังหวะเขาต่อเลยนะจังหวะเขาเนียนๆกันเลยนะนี่แล้วก็โค้ชเจนคล็อปส์นะครับบอกว่าไม่น่าเอาหน้ากากมาใส่เพราะว่าผู้ตัดสินก็เลยเอาของขวัญมาให้คือใบเหลืองนั่นเองอ๋อจริงๆไม่ได้หรอไม่ได้นะฮะคือถอดเสื้อเดี๋ยวนี้นี่กติกาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเขาจะโดนใบเหลืองอ๋อเขามั่นใจว่าเขาโดนแน่นอนเขาก็จะทำอย่างเงี้ยเขาก็อยากทำฮะก็เป็นการแสดงความดีใจที่ต้องบอกว่าอยากจะทำจะโดนอะไรก็ช่างแต่โค้ชโกรธเลยไงใช่ไหมนะฮะนี่ก็คือข่าวกีฬาครับซึ่งพอมาเช้าวันจันทร์ก็จะเยอะหน่อยแบบครับผมใช่ค่ะมาถึงข่าวลวงบันลือโลกกันบ้างค่ะข่าวนี้นะคะว่าสร้างความฮือฮาแล้วก็ความหวั่นหวั่นให้กับคอส้มตำปูปลาแน่ๆเลยหลังจากที่มีผู้โพสต์ Facebook ค่ะเป็นภาพส่วนตัวFacebook ส่วนตัวนะคะกับภาพพยาธิที่ช้อนใช้ใต้ผิวหนังโดยคนที่โพสต์เนี่ยระบุว่าเป็นเพราะว่ากินส้มตำปูปลาข่าวนี้จะจริงหรือไม่ไปติดตามชมกันค่ะผู้โพสต์ Facebook รายนี้ระบุนะคะว่าพบพยาธิตัวนี้หลังจากทานส้มตำปูปลามาประมาณ10วันค่ะข่าวนี้มีทั้งส่วนจริงแล้วก็ส่วนไม่จริงค่ะเพราะว่าพยาธิที่ช้อนชัยอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยไม่ได้มาจากการทานส้มตำปูปลาแต่ว่าเกิดจากพยาธิจริงๆรองทางด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกัญญารัตน์ไกรวิเชียรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาทิฏฐวัฒน์นะคะคณะแพทยศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้ข้อมูลค่ะว่าพยาธิที่ช้อนชัยอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอายุคิวตานิสลาวาไมเกรนนะคะคือเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากพยาธิระยะตัวอ่อนของสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพยาธิปากขอหรือว่าพยาธิเส้นได้ซึ่งสามารถช้อนชัยไปตามผิวหนังชั้นกำพร้าได้แต่ว่ามันจะไม่โตเป็นตัวแก่ในร่างกายคนสุดท้ายเนี่ยมันจะตายไปเองค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันร่างกายของเราหรือว่าได้รับยาฆ่าพยาธิโรคนี้ส่วนมากพบในเขตร้อนนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพยาธิเหล่านี้ค่ะไม่ได้เกิดจากการทานส้มตำปูปลาแต่ว่าเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่สวมรองเท้าแล้วก็ไปเดินตามพื้นดินที่แฉะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราโดยการเดินเท้าเปล่าบริเวณที่มีผิวหนังที่เป็นแผลนะคะหรือว่าเข้าตามผิวหนังเด็กที่ชอบเล่นตามพื้นทราย ก็ส่วนใหญ่ค่ะคนที่ได้มีพยาธิมีรอยแบบนี้นะคะรอยดูแล้วเหมือนเส้นเลือดอ่ะคืออันนี้มันเป็นรอยของพยาธิที่ชัยไปตามผิวหนังนี่คือเป็นตัวอ่อนรอยทางเดินของมันใช่ค่ะเป็นทางเดินของมันซึ่งเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเวลาเอาออกมาดูพยาธิจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้แล้วนะคะอ๋อไม่ใช่แปลว่าไปกรีดตรงนั้นแล้วดึงตัวออกมาได้ไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้มันเกิดจากรีแอคชั่นของร่างกายกับตัวพยาธิที่เป็นสิ่งแปลกปลอมทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็แล้วตอนที่มันตายมันไปไหนล่ะมันก็อยู่ในร่างเราฝังกลบไปแล้วก็ย่อยสลายไปเองใช่ค่ะซึ่งก็สามารถรักษาได้โดยการทานยาฆ่าพยาธิโชคดีผมไม่มีรอยพยาธินะฮะผิวมันหนาคือเขาพยายามจะช้อนชัยแล้วแต่ไม่เข้าจริงๆไม่เห็นมาเป็นรอยมันเป็นเรื่องของหนังกำพร้าครับผมนะครับเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งภาพครับเป็นภาพทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งนะครับที่รัฐนิวอิงแลนด์นะครับทางตอนออกของสหรัฐนะครับที่ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่โหดร้ายจนชาวประมงไม่สามารถนำเรือออกจับกุ้งจับปลาได้นะครับเดี๋ยวมีภาพมาให้ดูปิดท้ายวันนี้ครับครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามGMM News ข่าวเช้าของเราด้วยนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนของเราครับกับธนาคารทิสโก้โอกาสสร้างได้เดี๋ยวอยู่ต่อกับGMM 25แชร์แต่เช้าเดี๋ยวคุณแตงโมจะแปลงร่างแล้วก็ไปอยู่รายการนี้ต่อด้วยนะฮะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับGMM News ข่าวเที่ยงผมปูนัทคุณปลินครับดิฉันแพทย์หญิงอังวราธีรตันติกานนท์ค่ะผมเบิร์ตสารีที่สุขนันท์ครับผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนครับครับเราสี่คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ